สวัสดีจ้าอย่าหล่อทุกคนนะจ้าถูกต้องต้องอย่างนี้ตรงนี้นะตอนเราก็สื่อรายการของเรานะจ๊ะทุกวันพุธ6โมงเย็นกับคอนเทนต์ปวดสมองในเล่าเท่าที่จำได้ฟิชเชอริ่งพี่กุยตากุยสวัสดีครับ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 สวัสดีจ้าชอบมากรายการนี้นะยินดีย้อนอดีตนะคนแก่ก็อย่างนี้แหละเฮ้ยพูดแล้วมันไม่อย่าเรียกคนแก่เรียกคนเกิดมานานมันจะมีประโยชน์ที่เขาบอกคนแก่อะไรกินของขมอะไรนะกินของขมอมของหวานแล้วไปกินของขมทำไมจะไปอมของหวานอ่ะใช่ชมเด็กสาวเล่าความหลังไม่ใช่วะกินของขมลืมแล้วแป๊บนึงนะชอบของขมชมเด็กสาวเล่าความหลังโอ้โหดำเดี๋ยวอยู่ดีก็นึกไม่ออกระหว่างที่เขาคิดนะอย่าลืมใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกแพลตฟอร์มหน้าตรงนี้ที่ทำด้วยแล้วกันแล้วฝากติดตามพี่กุยตังกุยด้วยนะทุกแพลตฟอร์มทุกรายการของสยามสปอร์ตเขาอยู่ที่นี่รวมไปถึงช่องของเขาเนี่ย Facebook Fanpage ตังกุยภาษาไทยนะจ๊ะYouTube channel ตังกุยตังกุยตังกุยหน้าภาษาอังกฤษตังกุยหลังภาษาไทยแล้วก็ใน TikTok กุยตังนะจ๊ะก็น่าจะมีแค่กินของขมชมเด็กสาวเล่าความหลังแหละใช่ไหมน่าจะนะแล้วกูเอาของหวานมาจากไหนวะคนนั้นเหรอเออว่ามันมีวะเอออยู่ดีก็นึกไม่ออกเอาไม่เป็นไรประมาณนี้แหละก็เนี่ยตรงคอนเซ็ปต์รายการเล่าที่จำได้เล่าที่จำได้จำได้ก็เล่าจำไม่ได้เล่าโคตรมันบอกเลยนักเตะที่มักเป็นอะไรชั้นดีหน่อยครับอะไรชั้นดีเป็นอะไรชั้นดีเป็นอะไรชั้นดี เอางี้ก่อนจะไปพูดถึงทีมอื่นเอาทีมเราเองก่อนลิเวอร์พูลเนี่ยตั้งแต่พี่กุ้ยดูมามีนักเตะคนไหนที่ขึ้นชื่อหรือเป็นอะไรชั้นดีแล้วก็จะเป็นลักษณะตัวสำรองที่ลงมาแล้วคาดหวังได้โอ้ถ้าเป็นยุคก่อนก็ต้องเป็นลูกเป็ดขี้เหร่เดวิดแฟร์ครับโอ้เดวิดแฟร์ครับอุ้นนี่เล่นหลายตำแหน่งนะใช่แต่ว่าเล่นหลากหลายเลยเป็นกองหน้าลงมาแล้วก็แต่ว่าตอนนั้นยุคนั้นน่ะมันฟุตบอลสมัยก่อนมันเปลี่ยนตัวแค่คนเดียวอะไรประตูคนหนึ่งแล้วมันไม่เหมือนทุกวันนี้เปลี่ยน5คนนะใช่ใช่ปัจจุบันเนี่ยอย่างถ้าจะมองว่าอย่างโจโกเมสก็ถือว่าใช่จริงก็ถือว่าเป็นอะไรเพราะว่ามันประมาณว่าลงตำแหน่งก็ได้ตำแหน่งไหนก็ได้สารพัดประโยชน์เคเลเฮอร์คือวินเคเลเฮอร์ก็เป็นอะไรชั้นดีก็คือลงมาเนี่ยแทบไม่ต่างกับอลิซงเลยอ่ะมันก็มีทั้ง2แบบก็คือเป็นคำว่าอะไรชั้นดีก็คงจะแน่นอนแหละก็เป็นมือ2ซึ่งมันก็มี2แบบตัวสำรองที่สามารถคนที่สามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งใช่ไหมกับคนที่เป็นตำแหน่งนั้นเลยมันก็จริงๆมันก็มองเห็นอยู่หลายคนอยู่นะยูไนเต็ดเนี่ยคนแรกที่ปึ้งขึ้นมาก็ไม่พ้นกุนซือโลกสวยโอเลกูน่าโซชาอันนี้อะไรชั้นดีเลยอะไรใช่ไหมเป็นตัวสำรองที่ลงมาเนี่ยมันถึงมีคำว่าซูเปอร์ซับก็มาจากอีโอเล่นี่แหละผู้รักษาประตูก็มีอยู่ช่วงนึงที่ดับเบิลเดคอาร์แล้วก็เป็นเซโกโรเมโรที่แบบเขาบอกว่าไม่ใช่มือ2นะอันนี้คือมือ 1.5คือมันแทบจะแทงกันได้เลยอ่ะแล้วก็กองหน้าในยุค ของเซอร์ไลฟ์ฟูซันก็เท็ดดี้เชอร์ริงแฮมอีกคนหนึ่งที่ตอนนั้นมี4คนไงยอร์คโคตัวจริงใช่เท็ดดี้กับโอเล่สำรองแต่ลงมาเมื่อไหร่ก็ดีเมื่อนั้นก็มีนิกกี้บัตอีกคนหนึ่งที่ในยุคของรอยคีนหายไปติดต้นแบนเจ็บก็ลงมาแทนคู่กับสโคได้อย่างไม่เคอะเขินถ้ายุคปัจจุบันของยูไนเต็ดมักควายไหมแฮร์รี่มักควายนี่ไม่ใช่อะไรมั้งนี่ไม่ได้เป็นตัวหลักก่อนหน้านี้ไงก่อนหน้านี้ช่วงที่โดนดรอปไปสำรองแต่ลงมาแล้วเรียกกำลังใจจากแฟนๆกลับมาได้อะไรเงี้ยทีมชาติไทยอะไรมีไหมแต่ถ้าให้นึกไปในยุคก่อนๆถ้าเป็นยุคดรีมทีมเนี่ยก็อะไรชั้นดีกองหน้าก็จะเป็นพวกพี่อันเฟรดเนติพงศ์ยุคนั้นที่มันมีพี่โก้ใช่ไหมมากับพี่ซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองเพราะว่าก่อนนั้นจะเป็นพี่ตุ๊กปิยะพงษ์ไงพงศธรเทียบทองพวกนั้นยังอยู่ไงชั้นดีเหมือนกันไปมาพอนึกดูอะไรชั้นดีนี่มันรู้สึกว่ามีเยอะแต่พอนึกแบบตอนเนี้ยทันเนี่ยระหว่างนี้มันอาจจะยังนึกไม่ออกเอาทีนี้ไม่ต้องทีมตัวเองละเอาเป็นทีมอื่นๆระดับโลกบ้างหรือทีมชาติบ้างก็ได้ฮูเลียนอัลวาเรสนี่ที่นึกออกของแมนซิตี้เอาเลยชัดเจนนี่ก็ถือว่าอะไรชั้นดีเอาเลยชัดเจนใช่ไหมตอนยุคมาดริดยุคไอ้ CR7 ก็เบนเซม่าก็ถือว่าเบนเซม่าก็ถือว่าไม่ได้เป็นตัวอะไรไม่ได้เป็นตัวชูโรงขนาดนั้นแต่ก็เป็นตัวเสริมตัวจนหลังจากที่โรนโดย้ายไปแล้วใช่แสงคนเดียวใช่ใช่อันนี้ก็ถือว่าได้อยู่ใช่ไหมปีที่แล้วไงอังเดลูนินประตูของมาดริดนี่ก็ใช่ที่กุกตัวเจ็บไปนี่ก็มาแทนพาทีมเข้าชิงแชมเปี้ยนลีกนะซึ่งจริงๆถ้าลองนึกดูมันก็ค่อยๆนึกเนี่ยมันก็มีเยอะอยู่คนที่แบบตัวสำรองแล้วลงมาแล้วสามารถทำผลงานได้ดีใช่ไหมดีวอลโอริกี้ของพี่กุ้ยโอริกี้เขาไม่ได้เป็นอะไรเขาเป็นเทพเขาอยู่เขาเหนือกว่าตัวจริงด้วยซ้ำเหนือกว่าตัวจริงด้วยซ้ำเขาอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่าง
โอริกินิซิอุสก็เขาถึงขนาดมีว่าฟุตบอล without โอริกี้ is nothing ใช่ไหมเทพบุตรอะไรนะอะไรนะเทพบุตรแห่งแอนฟิลด์ฟุตบอลที่ไม่มีโอริกี้ก็เหมือนไม่มีอะไรเลยซึ่งจริงๆก็ไม่เนี่ยก็ไม่มีโอริกี้ก็ไม่เห็นเป็นไรมันก็ยังเตะกันก็ยังเตะกันอยู่เออผมมันกว่าเดิมอีกอุ้ยทัวร์จะลงโดนนะโดนนะโดนนะลบหลู่เทพอีกเออนี่ไงสกอตต์แม็กทูมิเน่ก็ย้ายไปอยู่นาโปลีเป็นสำรองก็ลงไปยิงตลอดเฮ้ยตอนนี้เขาน่าจะตัวจริงได้มั้งตัวเป็นปาเนี่ยกว่าเทพนี่จะออกเป็นตัวจริงแล้วล่ะก็น่าจะประมาณนี้มั้งประมาณนี้ประมาณนี้นึกถึงใครออกคอมเมนต์มาบอกหน่อยเออนึกถึงใครออกช่วยกันช่วยกันช่วยกันขอนักเตะที่เล่นแล้วดูน่าหงุดหงิดแต่รักหรือว่าขาดไม่ได้หน่อยครับนักเตะที่ดูแล้วน่าหงุดหงิดแต่ว่ารักตอนแรกจะบอกว่าเคอร์ติสโจนเนี่ยน่าหงุดหงิดใช่ไหมแต่ไม่ถึงกับรักเนี่ยเออถ้าถึงขนาดรักหรือขาดไม่ได้มันก็ไม่เชิงว่าขาดไม่ได้ใช่ไหมมีใครนานนี่นั่งงุนงิดขาดได้ไหมขาดได้แต่รักเหรอลูคัสเลว่าแล้วกันถ้าบอกว่าถึงกับขาดไม่ได้เนี่ยมันอาจจะย้อนแย้งกับนั่งงุนงิดแต่รักไปไกลเอาเป็นว่ารักนั่งงุนงิดแต่รักแล้วกันลูคัสเลว่าเห็นด้วยเลว่านี่ชัดเลยการลิปูรักมากโอ้โหโคตรงุนงิดเลยเวลาเลว่าเล่นอ่ะของยูไนเต็ดก็เนี่ยยุคก่อนนี้ก็เฟรดเอาเหรอรักเหรอคนก็รักก็ตอนย้ายไปคนก็บ่นกันอุบเลยเหรอซึ่งไม่ใช่เจ๊อ่ะไม่รู้ใครก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้เออแต่กรณีแบบเนี้ยนี่ใช่นะมันเหมือนกับว่าเวลาเล่นมันกระโดดกระเดกดูแล้วไม่สวยงามนะแต่พอย้ายไปแล้วแบบเอ้ยคิดถึงก็คิดถึงเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยแอนดี้โคใช่มั้ยแอนดี้โครักเหรอเจ๊รักใครไม่รักไม่รู้อ๋อแต่เจ๊รักชอบแต่ก็นั่งหงุดหงิดใช่ใช่ๆมันกระโดดกระเดกมันใช้โอกาสเปลืองอ่ะที่เล่นแบบไม่ค่อยสวยเก้งก้างอ่ะปีเตอร์เคลาส์ปีเตอร์เคลาส์แฟนบอลก็แฟนบอลชอบนะประตูสำคัญเยอะนะปีเตอร์เคลาส์อ่ะสวยหลายลูกนะลูกฟาดอะไรเงี้ยก็สวยใช่ใช่ใช่เดวิดเจมส์นับไหมนั่งหงุดหงิดฟ้าเหมือนกันเนาะรักไหมอ่ะนี่ไงอะไตบี้รักไหมอ่ะไตบี้สั้นไหมเอาคนปัจจุบันเลยโอนาน่านี่แหละหงุดหงิดมือไม้อ่อนเตะเปิดเกมดีออกก็ได้แหละก็ถึงได้บอกว่าก็รักประหลาดคนใครรักก็รักไปเออถ้าสเปอร์ก็นี่ไงไออีบิซูมาไงเออมันดูแรงงี้ดูแล้วมันแบบอะไรของมึงวะแต่ว่าเวลามันเล่นดีมันโอ้โหมันแบกทีมได้เหมือนกันนะเจสันลีไอหัวสับปะรดกองหน้าหัวสับปะรดน้องแฮมฟอร์เรสหัวเป็นทรงนี้อันนี้นั่งงี้แล้วก็แฟนไม่รักด้วยแฟนโอ้โหสองกระทอกเลยทีนี้ยิงประตูก็น้อยอีกนะฮะมีไหมไททัสบัมเบิลเออโอ้บัมเบิลนี่ชัดเจนบัมเบิลนี่รักเหรอก็แฟนอิปสวิทรักเขาไงเขาโตมาจากอิปสวิทแล้วไปอยู่แฟนนิวคาสเซิลล่ะไม่เคยเท่าไหร่ไม่เคยเท่าไหร่เอออาร์เซนอลมีไหมอาร์เซนอลมีไหมอาร์เซนอลพยายามนึกอยู่มีนี่ไงถ้ามายุคหลังก็ก่อนจะย้ายออกไปการิชาก้าอู้อันนี้ชัดเจนแฟนบอลมารักตอนที่ย้ายไปแล้วแหละใช่แต่ว่าตอนที่อยู่ด้วยกันนี่มีโอ้โหคู่นี้แบบประมาณว่ามีดึงปลอกแขนทิ้งมีอะไรเงี้ยนะคือถ้าเป็นผัวเมียกันคือทะเลาะกันทุกวันน่ะตาปูดทุกวันน่ะแต่สุดท้ายตกดึกก็ซ้ำกันน่ะอ่ะการิชาก้าเออกันดิจากานะโอ้โหถ้านักบอลไทยมันจะเป็นอารมณ์เหมือนแบบจูดาสเบาๆอารมณ์แบบย้ายทีมอ่าจีรธรบุญมาทันเนี่ยกูอุ้มเลยตอนจากบุรีรัมย์มาเมืองทองก็แฟนบุรีรัมย์ก็หงุดหงิดนะแต่แฟนเมืองทองรักชิเป่งเลยนะใช่ไหมพี่กุ้ยแต่ว่าวิธีการเวลาเล่นในสนามไม่มีหงุดหงิดอยู่แล้วเขาเล่นดีอยู่แล้วเขาเก่งอยู่แล้วเขาเก่งอยู่แล้วแต่นี่พูดถึงเรื่องการย้ายทีมนิดนึงก็แล้วกันโอเคได้อยู่ประมาณนี้คำถามต่อไปครับเล่าความทรงจำเกี่ยวกับสะพานเหล็กหน่อยครับสะพานเหล็กพี่กุ้ยต้องบอกงี้ก่อนว่าถ้ายุคเราเด็กๆสะพานเหล็กมันจะขายของมือสองขายของแบบของเล่นขายของแบบที่แบบเขามาวางแบกกับพื้นหรืออะไรเงี้ยเกมด้วยแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นตึกแล้วพี่กุ้ยตอนนี้เป็นตึกเมกาพาซ่าเมกาพาซ่ามันจะเป็นมีของเล่นมีเกมมีอาร์ตทอยมีตุ๊กตุ่นตุ๊กตาแต่ก่อนเนี่ยมันต้องเป็นเกมเลยมันจะอยู่ริมคลองใช่ไหมใช่แล้วก็ไม่ได้เป็นพื้นที่โล่งสะอาดตาเหมือนทุกวันนี้เป็นพื้นไม้ต่อแล้วก็ต้องเดินถ้ายืนบนสะพานแล้วมองไปเนี่ยเห็นแต่หลังคาเห็นแต่ร่มเห็นแต่อะไรเนี่ยใช่ในรุ่นแบบวัยรุ่นนะตอนพี่วัยรุ่นเนี่ยก็จะไปแลกเกมกันที่นี่แต่ก่อนเกมเนี่ยเกม Nintendo เกมตลับเกมตลับเสียบ Nintendo นี่แหละเขาจะมีร้านเกมอยู่ที่นี่นะครับแล้วแต่ก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเงินไม่พอเด็กอ่ะจะไปซื้อมีทุกเกมจะไปซื้อตลับมาเล่นเนี่ยมันก็แพงใช่มั้ยมันจะมีวิธีแลกมันจะเป็นกลวิธีเรามีเกมนี้อยู่ก็ไปขอแลกกับร้านแลกค่าแลก60แล้วแต่เขาจะดูที่เกมสมบูรณ์ของเกมแล้วความฮิตด้วยความนิยมใช่บางเกมนี่แลกเป็น100ก็มีอะไรเงี้ยนั่นแหละถ้าสะพานเหล็กเนี่ยที่เท่านี้ออกเนี่ยร้านเกมตอนนั้นที่ไปก็นี่แหละนั่งรถเมล์ไปแล้วก็
หูตื่นเต้นสะพานเหล็กร้านเกมเต็มไปหมดเลยสะพานเหล็กกับสะพานหันนี่มันใกล้กันไหมใกล้กันใกล้กันใช่ไหมใกล้กันใกล้กันถ้างั้นนึกออกอีกอันนึงคือร้านข้าวแกงสะพานหันข้าวแกงเหรอไม่รู้พี่กุ๋ยไม่พี่อาจจะไม่ได้ผ่านไปอุ้ยพี่ไม่ใช่เด็กถิ่นมันจะอยู่อีกฝั่งนึงมันสมมติมันมีสะพานข้ามที่จะมุ่งหน้าไปเมกาพาซ่าใช่ป่ะเมกาพาตรงนั้นมันคือมาริคิงใช่ไหมสมมติถ้ามาจากเยาวราชเกษมเยาวราชตรงมาเนี่ยมันจะมีสะพานข้ามคลองสะพานเหล็กคือทางนี้สะพานเหล็กก็อยู่ก่อนข้ามคลองหน้าอยู่ขวามือสะพานหันอยู่อีกฝั่งสะพานหันอยู่ฝั่งคล้ายร้านข้าวแกงเหรออร่อยมากทุกวันนี้ยังขายอยู่เลยหมายถึงว่าเป็นดงข้าวแกงหรือว่าเป็นร้านเดียวเป็นร้านเดียวเลยมั้งแล้วเขาจะหนีพี่กุ้ยข้าวแกงมันเป็นถาดใหญ่ๆเงี้ยถาดกลมๆข้าวแกงสะพานหันใช่ไหมครับปิดยังครับเดี๋ยวผมไปเลยครับผมไปเลยครับผมอยากกินเขาขายทั้งกลางวันโอเคแล้วก็จะมีหมูหวานหมูเค็มมีปูจ๋าทำไมดำถึงไปกินตรงนั้นได้เด็กแถวนั้นเหรอหรืออะไรถ้าจำไม่ผิดแม่น่าจะเคยทำงานใกล้ๆแถวๆนั้นหรือไงไม่รู้ขายเกมอยู่โซนพาหุรัตโซนอะไรแถวๆนั้นอ่ะพาหุรัตก็พาไปเดินนะขายอะไรพวกนี้อะไรอย่างนั้นถ้าจำไม่ผิดนะตอนเด็กจำไม่ได้แล้วแต่ว่าพอเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็เหมือนกันไปกับเพื่อนไปซื้อกงซื้อเกมไปซื้อรถเหล็กซื้อโมเดลรถซื้ออะไรเงี้ยของเล่นด้วยใช่ไหมของเล่นด้วยแล้วก็ไปนั่งกินก็จะมีแบบแกงเขาจะแบบเป็นสิบๆอย่างพี่กุ้ยลองไปเซิร์ชดูนะข้าวแกงสะพานหันจะจำชื่อร้านอยู่ฝั่งริมคลองนี้เหรอริมคลองเลยแต่ไม่รู้ตอนนี้ยังอยู่ป่ะนะแล้วข้าวแกงสะพานหันใช่ไหมครับไปแล้วครับเดี๋ยวผมไปเลยครับอยากกินเอาหมูหวานให้ด้วยนะครับหมูหวานไข่พะโล้นะฮะกล้วยซีมีไม่มีไม่มีโอเคโอเคโอเคก็นั่นแหละประมาณนั้นโชว์ด้วยเหรอแต่นั่นแหละถ้าตอนนี้เป็นนี่นะเป็นเมกาพาซ่าแล้วพี่กุ้ยเป็นตึกเลยแต่มันไม่ได้ขึ้นตรงนั้นใช่ไหมขึ้นข้ามสะพานไปก่อนก็ข้ามสะพานลงไปแล้วมันไปแยกไฟแดงมันจะอยู่ทะแยงหงายเราอย่างนี้เลยก็เมอร์ลี่คิงเก่าป่ะน่าจะน่าจะนั่นแหละเมกาพาซ่าก็เป็นแหล่งรวมอาร์ตทอยรวมของเล่นสมัยนี้มันก็ต้องจัดระเบียบเรื่องของเรียกว่าความเรียบร้อยอ่ะพื้นที่อ่ะใช่ไหมก็โอเคก็ขึ้นห้างอะไรไปเพื่อเขาเรียกเพื่ออะไรนะเพื่ออะไรทัศนะทัศนวิสัยแบบให้มันดูดีหน่อยใช่ไหมประมาณนั้นให้แบบจัดการให้เรียบร้อยก็ให้มันเป็นขึ้นตึกอะไรให้มันเรียบร้อยแต่ว่าแต่ก่อนมันก็คืออาจจะเป็นความเคยชินของเราอ่ะแล้วก็เห็นภาพเดิมๆใช่ไหมแต่พอมีวันแบบว่าพอวันหนึ่งเขาแบบเคลียร์พื้นที่ให้มันสะอาดแล้วเห็นมันโล่งมันสะอาดมันก็ดีเหมือนกันนะมันก็ดูดีนะแล้วจัดให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรเงี้ยแล้วถ้าในยุคพี่กุ๋ยยุคนั้นอ่ะของเล่นในยุคนั้นมีอะไรบ้างในยุคเราเป็นเด็กๆเอาเท่าเรื่องเกมก่อนมันจะมีเกมตั้งแต่อาตามิมันจะเป็นคันโยกทันปะไม่ทันเหรอไม่ทันคันโยกอย่างนี้เลยอาตามิแล้วก็พอมาวันนึงเนี่ย Nintendo ก็เข้ามา Nintendo ทันพี่ยังจำราคาได้เลยแฟมิคอมนี่นะ 3,790 บาทพี่จำราคาแปลกนะแล้วยุคนั้นทองกี่บาทอุ้ยทองบาทนึงเท่าไหร่อ่ะไม่แน่ใจตอนนั้นเด็กก็ยังไม่สนใจทองหรอกมั้งอาจจะแบบไม่รู้เป็นหลักอาจจะพันอะไรมีแบบนี้ป่ะพี่ไม่แน่ใจถ้าเกิดว่าเกมก็แพงพอๆกับทองถูกมั้ยก็ถือว่าเออแต่ไม่ใช่เงินเราไงครับเชื่อขอพ่อเงินป้าไงแต่จำราคาได้ซื้อที่คอมสันราชดำริตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนี้ไปหมดแล้วเป็นบิ๊กซงบิ๊กซีอะไรจ้ะเกมแล้วพอแฟมิคอมก็ลากยาวเพราะแฟมิคอมมันก็จะมีร้านเกมมีร้านอะไรอย่างนี้ส่วนการเล่นอย่างอื่นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเล่นกับเพื่อนมีไหมพวกโมเดลรถเหล็กหรือแบบรถเหล็กมีรถตุ่นรถบังคับมีรถบังคับมีครบไปนะหุ่นยนต์อะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเล่นสังของพี่เนี่ยส่วนใหญ่จะเล่นกับเพื่อนเกมกระดาษก็มีเกมแบบบอร์ดเกมอ่ะบอร์ดเกมเศรษฐีอะไรเงี้ยเศรษฐีหรือว่าหมากลุกหมากฮอสมันก็มีหลายอย่างนะมีหลายอย่างเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เล่นบนมือถือเหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้มันรวมอยู่ด้วยเล่นจริงๆเล่นแบบของจริงได้ต้องไปเจอหน้าเจอตากันได้เจอหน้าเจอตาจริงๆโอเคเล่นกับเพื่อนแถวบ้านมันก็สนุกนะมันแบบว่ามันเป็นการแบบสร้างมนุษยสัมพันธ์เนาะมันพี่ว่ามันก็เป็นการฝึก EQ อย่างนึงอ่ะการแบบทำงานการอยู่กับคนอื่นอ่ะยุคนั้นมันเหมือนฝึกการอยู่ร่วมกันใช่แต่ยุคนี้มันเหมือนฝึกการอยู่แยกกันมันลักษณะแบบนี้เพราะว่ามันค่อนข้างแยกเป็นปัจเจกแล้วยุคนั้นต้องมีจักรยานด้วยเหรอนะมีจักรยานโอ้โหโคตรเท่เลยปล่อยมือต้องปล่อยมือพี่เด็กประตูน้ำไปปั่นตรงบาซ่าบางกอกบาซ่ามันจะมีแบบแถวนั้นขึ้นข้างบนมันจะเป็นดาดฟ้าลานข้างบนเนี่ยเราฝึกปล่อยมือขี่จักรยานที่นั่นพอปล่อยได้นี่ปล่อยตลอดโคตรมันโอ้โคตรเท่เลยปล่อยสะดุดก็คือความปึ๊กสะดุดหินความแล้วก็ลุกขึ้นมาสตาร์ทหมาไม่ใช่ละคนละอันกันโอเคนะเดี๋ยวนี้ก็อาจจะแบบมันก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยอ่ะเปลี่ยนไปใช่อยากให้พูดถึงนิทานตอนเด็กที่ประทับใจหน่อยครับแว็บแรกนะพูดถึงนิทานขึ้นมาพี่กุ้ยนิทานอีสปแว็บแรกเลยก็มันจะมีเรื่องอะไรอ่ะ
ราชสีห์กับหนูอ่ะที่ราชสีห์แบบดูถูกหนูว่าเอ้ยตัวแค่นี้มันจะมาคบเป็นเพื่อนมันเอาประโยชน์จากกูเปล่าท้ายราชสีห์เจอไอ้เชือกใช่บ่วงบ่วงของนายพานหนูก็มากัดลูกตาราชสีห์กัดแล้วก็กินโอ้ยไม่หนูซอมบี้เฮ้ยเขาบอกว่าจริงๆนิทานเนี่ยนะมันไม่ได้สวยงามเหมือนอย่างที่เราเล่าให้เด็กฟังใช่ๆอย่างพวกไอ้เด็กหญิงหมวกแดงหนูน้อยหมวกแดงหนูน้อยหมวกแดงหรือว่าสโนวุ้งสโนไวท์อะไรเงี้ยคนแค่ทั้ง7คือฉากจบเนี่ยฮาร์ดคอร์หมดเลยนะอย่างไอ้เจ้าหนูน้อยหมวกแดงเนี่ยฉากจบคือโดนหมาป่ากินขมั่นอะไรเงี้ยคือมันโหดร้ายเขาเลยต้องมาเปลี่ยนอ๋อบิดให้มันเป็นแฟรี่เทลเป็นนิทานนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหรือว่าเป็นแบบแฮปปี้เอนดิ้งไปเพราะว่ามันเดือดเกินไปอ่ะมันไม่ได้จะลงใจเด็กอ่ะเนาะซึ่งก็ไม่รู้ว่าสมัยก่อนเขาเอามาเล่าได้ยังไงมันเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะแต่ว่านิทานก็นั่นแหละนิทานอีสปอย่างที่ดำบอกมันมีหลายเรื่องมันจะมีเล่มประมาณนี้เป็นหนังสือเลยเป็นหนังสือเลยหนังสือเลยแล้วก็มีมัน10กว่าหน้าเปิดอ่านแล้วมีรูปวาดนะตอนชอบตอนไหนมันจะมีนี่ถ้าถามเรื่องนี่มันจะมีหมากับเนื้อหมากับเงาหมากับเงาเรื่องเดียวกันที่หมามันแบบไปได้เนื้อมาใช่แล้วก็ข้ามสะพานข้ามคลองแล้วเสือกชะโงกหน้าไปเห็นมองไปในน้ำไปเห็นในน้ำเห็นเงาเนื้อชิ้นใหญ่กว่าชิ้นใหญ่กว่าใช่ก็เลยก็เลยแบบอยากจะลงไปเอาจะลงไปเอาก็เลยกระโดดลงไปเอาเรียบร้อยก็เนื้อก็หายไม่ได้กินหรือว่ากบเลือกนายหน้ากบเลือกนายอะไรพวกเนี้ยก็มันจะมีหลายเรื่องกระต่ายกับเต่านี่ก็น่าใช่คลาสสิกนะกระต่ายกับเต่านี่คลาสสิกมากมันเรื่องมันสอนใจก็เยอะแจ็คผู้ฆ่ายักษ์อย่างกระต่ายกับเต่าเนี่ยคลาสสิกตรงที่ว่ามันสอนคนเราว่าคุณมีความพยายามและสม่ำเสมอเนี่ยสักวันมันต้องไปถึงเส้นชัยใช่ใช่เขาพี่เคยเห็นเขาเอากระต่ายมาแข่งกับเต่าจริงด้วยนะ มันก็สรรหาเลยก็แล้วเต่าแม่งชนะ กระต่ายแม่งแวะไงกระต่ายมันแวะจริงมันสั้นไงแม่งแวะมันแวะมันแบบไปเจอแล้วมันแวะหมดเต่าไม่ชนะจริงๆอ่ะมันก็เดินไปเดินมาชนะรวมแล้วมุ่งหน้าอย่างเดียวปัญหาคือมันก็หาคนมาทําอย่างนี้ได้คือมันไอ้เนี้ยมันก็เป็นเรื่องอะไรสอนใจเยอะใช่ๆๆเด็กเลี้ยงแกะนี่ก็ใช่เด็กเลี้ยงแกะเด็กแกะนี่ก็ใช่มาป่ามาแล้วแต่ว่ามีนิทานอยู่เรื่องนึงที่พี่ฟังรุ่นแบบรุ่นพี่แถวบ้านเล่าตั้งแต่เด็กเป็นไงแล้วแม่งจําขึ้นใจเลยนั่นก็คือเด็กคนนึงก็พอดีแบบนอนแล้วก็ตื่นมาแล้วก็เจอพ่อกับแม่พ่อกับแม่เขาก็ทำกิจกรรมโอเคแต่เขาไม่รู้ไงว่าทำอะไรกันพ่อทำไรพ่อบอกพ่อเอารถบรรทุกเข้าอู่ลูกอ๋อโอเคลูกก็บอกว่าผมขอรถจักรยานเข้าอู่ด้วยได้ไหมเอาฝากคันนึงตอนนั้นพูดจริงๆนะเรายังเด็กไม่รู้เรื่องอะไรไม่เข้าใจแต่จำไปเล่าให้พ่อฟังโดนพ่อด่าไหมพ่อก็แบบโอเคมึงเล่าอะไรของมึงวะโอเคมึงยังดีให้กูเป็นรถสิบล้อนะแล้วเราก็จำแม่งก็จำมาถึงทุกวันนี้แล้วจนโตขึ้นมาถึงรู้ว่าแม่งเป็นนิทานสัปปดลจริงนะแต่ช่วงหลังก็นิทานพักหลังก็ไม่รู้ยังมีอยู่ไหมพี่กุ้ยยังอ่านนิทานให้เนปเปิลฟังไหมตอนเด็กมีทุกวันนี้ก็อ่านนิทานเล่านิทานให้เขาฟังใช่แต่บางทีนิทานก็แต่งเองบ้างหมายถึงว่าเรื่องอะไรที่เขาชอบแนวไหนโอ้ตอนนี้เขาชอบแนวแต่งเองแนวแต่งเองแบบว่าวันนี้พ่อฟุ้งขึ้นมาเพื่อนที่โรงเรียนมาเล่นซ่อนหาที่บ้านแล้วเขาจะจินตนาการตามอะไรเงี้ยโอ้ก็เพื่อนเฟยก็เดินหาเนเปิลไปซ่อนที่ไหนอะไรแบบเนี้ยคือจะเป็นลักษณะแบบนี้ผูกเรื่องซึ่งตอนนี้พยายามหาคติสอนใจลูกอยู่เพราะนิทานพวกนี้ไม่รู้มีคติอะไรสอนใจไงแล้วเล่าเองพยายามคติจากไหนเขาชอบของเขาแล้วจะไปเล่าพวกอีสงอีสมเนี่ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาไม่ฟังพี่อุ๋ยต้องไปขมวดเรื่องแล้วต้องหาเอาคติใส่ไปด้วยมีใครมีคติอะไรแนะนำก็บอกหน่อยไปเดินเปิดตู้เย็นเจอเบียร์เอามากินอันนี้ไม่เนเปิลแล้วล่ะไม่ใช่พ่อแล้วน่าจะพ่อเนเปิลแล้วนิทานก็โอเคนะมันก็เป็นเรื่องที่บอกเลยจันลงใจในช่วงเวลาหนึ่งของคนนี่แล้วกันเพราะว่าคนเนี่ยตอนแรกมันยังไม่ประสบการณ์ในชีวิตเยอะไงมันก็อยากฟังเรื่องราวอะไรพวกเนี้ยแต่พอโตเป็นวัยรุ่นเป็นวัยหนุ่มก็ไม่ฟังแล้วไม่ฟังแล้วไปเจอเรื่องชีวิตจริงแล้วใช่ประมาณนี้ตอนเด็กอะไรมันก็ดูแบบตื่นเต้นใหม่ไปหมดคำถามสุดท้ายครับประสบการณ์ที่น่าอับอายในที่สาธารณะครับที่เจ๊กับพี่คุยเคยเจอเดี๋ยวเคยเกิดขึ้นกันของเขาเนี่ยเรื่องสตาร์ทหมาเนี่ยเจ๊อ่านนั่นแหละเจ๊เป็นเด็กเลยอ่านในคอลัมน์ถ้าจำไม่ผิดได้เป็นพี่จอมหรือใครเนี่ยแหละกุยสตาร์ทหมาขออีกรอบเรื่องนี้โคตรคลาสสิกเลยพี่กุยแต่ตอนเหตุการณ์เกิดมันคนมันไม่ได้อยู่เยอะมันดึกมันห้าทุ่มแล้วแต่มันก็ที่สาธารณะมันก็ไม่อายหรอกเอาจริงๆเพราะมันไม่มีคนก็ถ้าเหตุการณ์จริงคือเราขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็รีบเข้าโรงพิมพ์มันจะสายที่ไหนตอนนั้นอยู่ที่ไหนที่ลาดพร้าว48โอเคมัน
นั่นประมาณว่าเข้า5ทุ่มแล้วตอนนั้นมัน4ทุ่มกว่าแล้วจะไม่ทันเดี๋ยวจะไม่ทันก็บิดเลยบิดปื๊บไปแล้วก็โรงพิมพ์อยู่ใกล้แล้วใกล้ถึงแล้วล่ะบิดไปปื๊บหมาวิ่งตัดหน้าชนเปี้ยนชนเลยนะชนเลยนะเราได้ยินเสียงหมาร้องเอ็งเอ็งเอ็งเลยรถล้มเราก็คว่ำไปทางรถก็ไปทางเราก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เอามอไซค์เนี่ยมาสตาร์ทแล้วก็เข้าโรงพิมพ์ทีนี้ก็พอนี่คือเรื่องจริงเป็นอย่างนี้เรื่องจริงเป็นอย่างนี้เดินขึ้นโรงพิมพ์มีแผลไหมมีดิเดินตัวเลยพอเดินขึ้นโรงพิมพ์ไปเนี่ยแผลตรงเนี้ยในนี้ยังเป็นแผลเป็นโอ้ยเป็นแผลเป็นอยู่เลยนี่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์เลือดมันก็ไหลอย่างนี้แล้วตอนนั้นก็มีไอ้เจมนาฬิกาไอ้เบิร์ดคุณเบิร์ดอดินันเหมือนอย่างตอนนี้ก็เป็นผู้ประกาศเป็นอะไรจ้ะมันเจอผมมันห่วงพี่มากเลยเฮ้ยพี่เป็นตัวอะไรมาอะไรเงี้ยไอ้เจมถามว่าพี่ไปกัดกับหมาที่ไหนมาเหมือนมันรู้พี่บอกพอดีรถชนหมาแล้วล้มอะไรเงี้ยแทนที่มันจะแบบเฮ้ยพี่เป็นไรเปล่ามาเอาสำลีมาจะทำแผลพอพี่บอกว่าชนหมาล้มเนี่ยมันไอ้สองตัวนี้มันคิดอัตโนมัติเลยออโต้เลย มึงว่ากูว่านะพี่กุ๋ยแม่งต้องชนหมาไม่รู้ไอ้เบิร์ดหรือเจมพูดแหละพี่กุ๋ยต้องชนหมาเสร็จใช่ไหมแล้วรถล้มใช่ไหมแล้วพี่กุ๋ยแม่งต้องลุกขึ้นมาแว่นก็หลุดใช่ป่ะแล้วแม่งแน่นอนเลยชัวร์เลยพี่กุ๋ยเนี่ยแม่งต้องไปหยิบหมามาขี่แล้วก็สตาร์ทไม่ใครก็ใครไอ้เบิร์ดไอ้เจมสองคนเนี่ยไม่ใครก็ใครแล้วเรื่องไปถึงหูพี่จอบอบูเสร็จแล้ววันนั้นเนี่ยวันนั้นเนี่ยมันประจวบเหมาะบังเอิญพอดีเลยว่าคืนนั้นเนี่ยไอ้เจมต้องจัดรายการกับพี่ติ่งโอ้แมวเพชรคืนนั้นเลยไอ้เจมต้องจัดรายการพี่ติ่งเข้าขาเลยทีนี้พี่ทำแผลเองนะสุดท้ายไม่มีใครมาทำแผลสนใจมันก็ไปเล่ากันสนุกไอ้พี่กุ๋ยแม่สตาร์ทหมาสตาร์ทหมาเสร็จละเข้ารายการไอ้เจมแม่งก็ไปเล่ากับพี่ติ่งยาวรู้กันทั่วประเทศเลยทีนี้ทีนี้ยาวแล้วเขาก็เวลาเขาเล่ามันก็พอเหมือนพอเล่าไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะใส่ไข่เติมสีสันไปเรื่อยโอ้ทีนี้หนักทีนี้มีแม่ว่าคงแม่ค้าอะไรมาด้วยนะแม่ค้าอยู่แถวนั้นแม่ค้าตะโกนบอกไอ้นุ่มรถเองอยู่ตรงนี้นั่นมันหมาอะไรวีเติมโอ้โหใครสนุกกันใหญ่สนุกกันใหญ่แต่ตอนเกิดเหตุจริงๆเนี่ยไม่มีใครเพราะตอนนั้นมันดึกแล้วแล้วจนคุยกันไปคุยกันมาคนก็เชื่อกันว่าพี่สตาร์ทหมาพี่เองยังเชื่อเลยแต่มันไม่อายนะเพราะว่าตอนเกิดไม่มันเจ็บมันนิดหน่อยแต่ว่าตอนเกิดเหตุถ้าประเด็นเรื่องอายอ่ะในที่สาธารณะตอนเกิดเหตุมันไม่ได้อายเพราะมันไม่มีใครมีเรื่องไหนอีกที่อายกำลังนึกอยู่อ้าวของเจ้นะอันนี้แม่งโคตรน่าอายเลยตอนเด็กตอนนั้นก็ด้วยความที่เราเป็นเด็กอ่ะเราก็ไม่รู้หรอกว่ากางเกงในเราอ่ะยางแม่งตายแล้วเห็นไหมแค่เกินก็มันแล้วอ่ะยางแม่งตายแล้วก็ใส่ไปโรงเรียนใส่กางเกงรัดเข็มขัดไปก็เดินรู้สึกมันเดินไม่สะดวกอ่ะก็คือกางเกงในมันค่อยลู่ลงมาเดินก็ไม่สนใจก็เตะวงเตะมันก็จับขยับอยู่เรื่อยขยับอยู่เรื่อยขยับอยู่เรื่อยจนแบบสุดท้ายแบบนั่งรถเมย์ขึ้นรถเมย์ก็หลุดมันก็หลุดลงมาแล้วพอมันมีเป้ากางเกงไอ้ข้างๆมันก็โผล่มามันไม่หลุดออกจากตัวเพราะว่ามันติดตรงเป้ากางเกงนี่ขอบขาวๆโผล่ไปอยู่ข้างหลุดออกมาจากขอบกางเกงหลุดออกมาโผล่มาเราก็แบบเด็กอะยัดลงรถมาจากข้างถนนพ่อมารับพ่อบอกอะไรอะลูกคือเกงบอลลูกกางเกงในพ่อบอกโอ้นี่ยางมันตายป่ะยางมันตายแล้วเนี่ยพี่ว่าตายแบบน่าเกลียดมันไหลออกมาอย่างงี้เลยไหลออกมาถ้าไม่มีเป้ากางเกงนักเรียนนะก็คือลงมาเลยข้อเท้าแล้วอ่ะแล้วคนอายมั้ยคนก็ชี้ไม่อ๋อเหรอคนชี้แต่เราเด็กอ่ะเราก็ไม่รู้เราก็คิดว่ามันก็แม่ซักแล้วมาใส่ไว้เราใส่ก็แปลว่ามันคงใส่ได้อ่ะไอ้นั้นน่ะเออแล้วก็มีอีกทีนึงโอ้อันนี้หนักมากเลยอันนี้หนักจริงคือแบบว่าเมื่อก่อนเนี่ยลงรถโรงเรียนตอนเด็กเลยนะป.2 ป.3 เนี่ยแล้วถนนพี่กุ้ยแค่4 เลนเล็กๆอ่ะเนี่ยจากนี้ไปสวนงาน2เลนใช่มั้ยจากนี้ไปเนี่ยท้ายห้องอ่ะไม่เกินเนี้ยอาม่าสั่งไว้ว่าห้ามข้ามถนนเองต้องให้พี่สาวมารับแล้ววันนั้นน่ะปวดครีคือถ้าไม่ใช่เวลานี้ก็คือไม่ได้แล้วแต่ด้วยความที่เป็นเด็กยืนอยู่เป็น10นาทีเลยพี่สาวก็ยังไม่มาเดี๋ยวว่าม่ารู้ว่าข้ามถนนเองไม่ได้ทั้งที่รถแม่งก็ว่างก็ไม่กล้าข้ามเด็กสุดท้ายจะข้ามไม่ได้ข้ามไอ้นั่นออกมาก่อนแปลดออกมาก่อนออกมาก่อนตรงนั้นเลยริมถนนเลยออกมาก่อนตุงกางเกงในเลยแต่ไม่มีคนไม่เห็นแต่ไม่ใช่กางเกงในตัวที่หลุดนะอันนี้ตัวใหม่ละอันนี้ยางดีละไม่แล้วมีคนอยู่แถวนั้นอ่ะก็มีคนที่เขาเป็นบ้านอยู่ริมถนนนะเขาไอ้หนูเป็นไรลูกยืนบิดไปบิดมาอะไรเงี้ยก็ป่วยขี้แผลอยู่เงี้ยสุดท้ายปุ๊บออกมาไม่เป็นไรนะครับใช่แล้วแล้วพอพี่สาวมารับข้าวสนุกไปโกรธมาก
โมโหร้องไห้เลยว่าทำไมมาซับช้าทั้งกูขี้แตกอยู่เนี่ยเรียบร้อยสลากเกงในไว้เรียบร้อยแต่มันอายเหรอมันอายไหมหมายถึงว่ามันไม่ได้มีคนเห็นอะไรขนาดนั้นแต่มันเป็นเราไงเรารู้ไงส่วนใหญ่ที่นี่ที่นี่ไม่อายตอนนี้มาอายในนี้แล้วทีนี้เฮ้ยโอ้แต่ตอนนั้นระดับนี้ไม่อายแล้วเจ็ดขวบเด็กเด็กจ้ะถ้าจะอายมันจะเป็นเรื่องแบบว่าทักคนผิดอย่างเงี้ยโอ้อันนี้บ่อยเคยเหรอไอ้ซีจริงเหรอจะเหลือเหรอก็สมัยเป็นนักเรียนน่ะแล้วเขาหันมาทำไงอ่ะขอโทษครับอย่างนี้ดิจะทำไงอ่ะไอ้ซีโอ้เสียงนั่นเชี้ยคือหัวบางทีมันก็เหมือนกันนะเพื่อนเพี้ยโอ้โหว่าอย่างสวยเลยผมเพี้ยผมนึกว่าเพื่อนผมครับโอ้โหไอ้นั่นหัวลั่นไปแล้วมีแต่ว่าก็แบบอันนั้นก็จะมันจะอายนะเวลาทักคนผิดหรืออะไรเงี้ยมันอายนะถ้าพูดถึงเรื่องอายนี่ตอนเล่นดนตรีก็มีเล่นดนตรีแล้วมันต้องขึ้นเพลงหนึ่งชื่อเพลงอยู่คนเดียวของพี่เบิร์ดอยู่คนเดียวโดดๆอันนั้นพงศิษฐ์โอเคมันจะขึ้นว่าอยู่คนเดียวกับตอนเย็นๆแล้วแต่ว่ามันเป็นเพลงที่ปิกอัพก็คือร้องมาก่อนอยู่คนแล้วค่อยตามมาแล้วค่อยปรึ้งค่อยแกล้งลงมาแล้วเราอ่ะด้วยความที่วันนั้นอ่ะอยู่ในลานเบียร์แล้วเสียงมันดังคนมันเยอะมากกำหนดคีย์ไม่ถูกแล้วด้วยความที่เราเป็นคนที่ไม่ได้เก่งเรื่องดนตรีพี่ปุ๋ยเราจะใช้ความจำเราจะจำว่าอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวโน้ตประมาณนี้อยู่คนเดียวก็หันไปถามพี่นินหาไม่เจอว่ะพี่นินก็บอกหาโทนไม่เจอเงี้ยหาคีย์ไม่เจอหาคีย์ไม่เจอพี่นินก็หันมาบอกเป็นโน้ต3ตัวมาสอนมีล่าอะไรลูกฝาซึ่งมันคงเข้าใจว่าเรารู้ละมั้งดนตรีเนี่ยเอาละชิบหายละเอาวะก็ต้องไปแล้วอ่ะมันเดดแอร์ถ้าพักใหญ่แล้วอ่ะขึ้นเลยอยู่คนเดียวผิดคีย์เละแล้วคนทั้งร้านเบียร์หันมาแบบอยู่กูนี่อยู่คนเดียวอยู่ตอนนั้นเพื่อนในวงนี้แล้วนินมันก็หัวเราะมันก็ขำแต่ตอนนั้นมันไม่ขำแบบไม่ได้ขำแบบขำกันนะขำแบบแก้เกอร์ว่าแบบเอาไงดีวะแล้วมันพอนักดนตรีจะรู้ถ้าขึ้นเละเนี่ยนะอีกนานเลยกว่าจะเจอกว่าจะจูนมาเจอกันอยู่คนเดียวเมื่อตอนเย็นเห็นแล้วก็ไม่เห็นหาอยู่นั่นแหละจนดนตรีก็เล่นไปก็เล่นไปก็ต้องเล่นไปจนแบบแล้วเราไม่ได้เป็นคนที่เก่งดนตรีหูเราไม่ได้แบบเนี้ยบขนาดนั้นอ่ะสุดท้ายมาเจอแบบท่อนใช่แบบก็เพราะเวลาลักมาเจอแล้วจบพอดีซึ่งไปแบบขนลุกครึ่งเลยกดดันก็คนไม่ก็ดูหลับตาร้องเลยไอ้กุยเออจริงเวลาร้องเพลงที่ไม่ได้มีดนตรีนำมาก่อนอ่ะโอ้โหมันต้องพอดีจริงนะมันต้องแม่นมากพี่เคยร้องขีดเส้นใต้ห้ามใจเท่าไรเนี่ยแล้วมันจะมาห้ามใจเท่าไรมันจะมาตรงไหลแล้วเพลงนี่แม่งแล้วดนตรีขึ้นมาไอ้พอดนตรีพอตรงไหลใช่ไหมแล้วเราก็ขึ้นเลยห้ามใจท่าโอ้โหเสียงโคตรดีเลยห้ามใจท่าแปลงไปคนละทีทีนี้กูหาทางไม่เจอเลยนักดนตรีจะรู้กันนักร้องจะรู้ถ้าขึ้นผิดเนี่ยโอ้โหกว่ามึงจะเจอนี่มึงต้องของดำนานเลยของดำมันสเกลใหญ่กว่าพี่ไงของพี่มันก็แค่เหมือนร้องคาราโอเกะในวงเพื่อนอะไรเงี้ยเออนี่งานแบบงานแบบเล่นร้านเบียร์ใหญ่ๆเลยโอ้คนลุกก็ได้อายอยู่นะลุกเกียวเลยได้อายอยู่เออก็นั่นแหละประสบการณ์ความอายในที่สาธารณะซึ่งสาธารณะจริงด้วยแล้วก็จะมีหลังๆก็จะมีประเภทแบบว่าเขามาสวัสดีเราแล้วมีคนอยู่ข้างหลังเราโอ้ใช่อย่างที่มีคนอยู่ข้างหลังเราเรายกมือไหว้รับไหว้คือเราไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้ดังเลยหรอกแต่ว่าเวลาคนมาทักเรามาสวัสดีเราเราก็ด้วยความที่คนไทยพี่ปุ๋ยสวัสดีจ้าแล้วเขาก็เดินเลยเราไปสวัสดีแล้วประเด็นคือภาพที่ไหนคือปะหันไปอ่ะไอคนข้างหลังก็ยืนเงี้ยเหมือนเขาสงสารเราอะว่าเขาไม่ได้จอดดีมือรู้ก็รู้กูนี่เขาจอดดีกูอย่างเงี้ยหน้าชาล่าสุดนี้เพิ่งเจอเลยเมื่อนี่เลยไปไก่แจ๊บนี่แหละงาน Thailand Game Show เนี่ยเพิ่งเจอเลยแต่แจ๊บไม่อยู่ตอนนั้นแจ๊บไม่เห็นนี่หน้าชาเหมือนกันโอ้โหแบบสวัสดีจ้าโอ้โหไอนี่มีแล้วคนมันก็เยอะเราเป็นคอลัมนิสต์เนี่ยนามปากกาตังกุยใช่ไหมแต่ละคนคอลัมนิสต์ก็มีนามปากกาใช่ไหมโอ้คนที่เขาอ่านติดตามเนี่ยเขาก็อาจจะเคยเห็นหน้าค่าตาบ้างสมัยก่อนเนาะว่าแบบบางทีก็อาจจะเข้าใจว่าเราเนี่ยชื่อนี้คือคนนี้เออพี่นี่เจอบ่อยเป็นคนที่เจอบ่อยที่สุดคนหนึ่งที่มั่นใจเลยแล้วพี่เนี่ยจะเจอหลากหลายด้วยสวัสดีครับพี่ป๋ายาว
ฝายาวนี่จะเยอะเพราะทรงจะประมาณว่าสูงใส่แว่นฝายาวนี่บ่อยครับถ้าจะบอกไปว่าก็ยาวอ่ะถ้าจะบอกว่าผมตังกุยเดี๋ยวดูฉีกหน้าเค้าอีกฉีกหน้าเค้าอีกโอเคฝายาวก็ฝายาวยาวอะแล้วให้เค้าไปเคลียร์กันเองฝายาวเนี่ยมีโอเคนั้นเข้าใจได้นะแต่ว่าเป่าผีมีเป่าผีเนี่ยนะเป่าผีก็มีทั้งที่หุ่นคนละแบบกันเลยนะคนละไซส์กันเลยต่อโต้งก็มีวันนี้ถ้าพี่ต่อโต้งกูเป็นเหมือนพี่โต้งอันนั้นไม่เท่าไหร่ไก่โต้งก็มีฮะพี่ไก่โต้งพี่ไก่โต้งแม่งเอาไก่ป่ามารวมกับต่อโต้งเป็นไก่โต้งที่นั่งนิ่งไปเลยกูคิดอยู่ไก่โต้งไหนวะคอลัมนิสต์เจ๊ก็เป็นแฟนซ็อกเกอร์นะทำไมไก่มันไก่ป่าอาร์ตไก่ป่ากับต่อโต้งต่อโต้งอิสรพงศ์ส่วนคนนั้นเขาคงแบบรวมเลยรวมเลยผิด2คนไม่พอมาผิดที่เราอีกคนนึงอีกที่สำคัญตอนนั้นไปสนามฟุตบอลกันไปดูบอลไปถ่ายรายการแหละมีพี่มีไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์ดอยแดงนี่แหละนะครับก็ไปโอ้ก็เดินไปเอาละมาเหมือนเดิมโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เปาผีทักพี่ก่อนสวัสดีครับพี่เปาผีสวัสดีครับยักษ์หัวเราะครับไอ้ยักษ์หัวเราะพี่ผมติดตามพี่มาตั้งนานแล้วครับโอ้แล้วพี่ก็บอกนี่ๆๆคนนี้มาอีกคนนึงมีคนนึงมีคนดร.พิวดร.พิวโอ้โหสวัสดีครับพี่ดร.พิวอ่านงานของพี่ตลอดเลยหน้าพี่ไม่เหมือนหน้าพี่เหมือนที่คิดไว้ไม่เหมือนที่คิดไว้เลยนะยักษ์ลอยแดงกลายเป็นพี่เหนือไปแล้วกลายเป็นหมาเหนือไปผมติดตามมาตลอดเออจะเจออะไรแบบนี้บ่อยแต่ว่าพอเจอแล้วในที่สาธารณะเนี่ยมันก็เขินๆเหมือนกันนะบางทีเราก็รับจบไปแล้วกันถูกไหมรับจบไปรับจบไปดีกว่าให้เขามาเขินที่หลังเกิดไปฉีกหน้าเขาโอ้โหเดี๋ยวมีเรื่องขึ้นมาผมไม่หรอกเราไม่สู้คนด้วยจะสู้คนตายตั้งแต่สตาร์ทหมาแล้วแล้วก็ประมาณนี้นะประมาณนี้แล้วพวกแกมีใครที่แบบเรื่องน่าอายในที่พับลิกหรือที่สาธารณะก็คอมเมนต์มาบอกมาเล่าให้ฟังหน่อยเดี๋ยวพี่คุยเข้าไปอ่านกันแล้วกันถ้าคุณผิดนี่เยอะประมาณนี้นะเล่าถ้าจำได้นะจ๊ะทุกวันพุธ18:00 น.ก็เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็ subscribe ทุกแพลตฟอร์มจะดำด้วยแล้วฝากพี่กุยเช่นเคย3ช่องทางก็ Facebook ตังกุยภาษาไทยนะ YouTube ตังกุยอิสตังกุยภาษาไทยผสมภาษาอังกฤษจ้ะข้างหน้าภาษาอังกฤษข้างหลังภาษาไทยแล้วก็ TikTokภาษาอังกฤษล้วนๆกุยตังโอเคกว่าเทปนี้จะออกรบกวนด้วย ไปอีดิทให้เรียบร้อยซะ นะเดี๋ยวทีมงานตัดต่อเจฟจะได้ขึ้นทีเดียวเลยมันจำไม่ยากมั้งแล้วแต่ แล้วแต่แล้วก็รายการทุกรายการของสนามสปอร์ตก็ยังอยู่นะใช่ยังอยู่เหมือนเดิมนะจ๊ะวันนี้สนุกสนานเหมือนเดิมขอบคุณด้วยพี่กุยตังกุยสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณจ้าขอบคุณจ้ากดไลค์กดแชร์ติดตามไว้เหมือนเดิมนะจ๊ะขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะยิ่งใหญ่รอดนะไปเว้ย